สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NY and High Heels คือต้องยอมรับตรงๆว่าเบียร์หายไปนานมากนะคะสาเหตุที่หายไปเนี่ยเพราะว่าเรามีภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่นั่นคือการเป็นคุณแม่ให้ลูกน้อยนะคะคือเบียร์หายไปเลี้ยงลูกนั่นเองแล้วตอนนี้นะคะลูกเบียร์หลับอยู่เบียร์ก็เลยมีเวลามาทำคลิปได้ดูจากชื่อชาแนลของเบียร์นะคะก็น่าจะรู้แล้วว่าเบียร์เป็นคนที่แบบชอบรองเท้ามากวันนี้เบียร์ก็มีรองเท้า5ประเภทนะคะที่เบียร์คิดว่าสำคัญในชีวิตประจำวันของเบียร์เบียร์ขาดไม่ได้นะคะจะมีอะไรยังไงบ้างสาวๆที่ดูอยู่มีเหมือนกันหรือเปล่าแล้วเราไปดูกันเลยค่ะแรกนะคะก็แน่นอนว่าต้องเป็นสนีกเกอร์หรือว่ารองเท้าผ้าใบเนาะคือต่อให้เป็นคนที่ชอบรองเท้าส้นสูงอะไรสักเท่าไหร่คือในชีวิตประจำวันของเบียร์เนี่ยมันก็ต้องมีรองเท้าผ้าใบสักคู่นึงรองเท้าผ้าใบที่เบียร์ยังชอบอยู่นะคะแล้วก็คือจริงๆมันเอาออฟเทรนด์ไปแล้วหลักคือมันไม่ค่อยฮิตแล้วปีที่แล้วคือมันฮิตมากๆนั่นก็คือ daddy sneakers นะคะคือเบียร์ยังชอบ daddy sneakers อยู่ daddy sneakers นะคะรองเท้าผ้าใบของคุณพ่อหรอถ้าแปลตรงตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงไซส์ที่เบียร์ชอบรองเท้าประเภทเนี้ยเพราะว่าเบียร์มีความรู้สึกว่าเวลาเราใส่เนี่ยข้อเท้าเราดูเล็กไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่เบียร์รู้สึกว่าข้อเท้าเราดูเล็กคือรองเท้าประเภทเนี้ยเบียร์จำได้ว่าปีที่แล้วคือเป็นอันที่ฮิตมากๆแล้วก็ปีนี้คือมันก็เลิกฮิตไปแล้วแหละแต่คือเบียร์ยังชอบอยู่นะคะแล้วก็เบียร์ก็ยังใช้อยู่ใส่อยู่ประจำทุกวันรองเท้าผ้าใบที่เบียร์มีนะคะก็เป็นของยี่ห้อ Fila นะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้คือมีสีขาวแล้วก็ตัดสีเบจนิดนึงคือเอาจริงๆดีไซน์ของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดหรือว่าอะไรคือเบียร์กับชอบดีไซน์ของเขาเลยซ้ำคือเบียร์คิดว่ามันเท่ดีมีตาฟิล่านิดนึงมันดูท่าทางหนักเนาะแต่จริงๆมันไม่หนักเลยเบียร์เคยไปลองของ Balenciaga แล้วก็หลุยส์วิตตองคืออยากจะบอกว่าหนักมากต้องใช้คำว่าโคตรหนักเลยคือมันไม่สามารถที่จะแบบเดินได้อย่างสะดวกสบายอ่ะคือรองเท้าผ้าใบมันไม่สมควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเบียร์ก็เลยเทใจไปให้ฟิล่านะคะถ้าพูดถึงในหมวดสนีกเกอร์หรือว่ารองเท้าผ้าใบเนี่ยสิ่งที่เป็นวิชลิสต์ของเบียร์เนี่ยคือเบียร์มีรองเท้าบ็อกกี้รองเท้าแดดดี้สนีกเกอร์ที่มันใหญ่ๆแล้วใช่ป่ะเบียร์ต้องการคู่ต่อไปที่มันเล็กลงมานิดนึงแล้วก็สีขาวล้วนนะคะแล้วก็คู่ที่เบียร์ดูไว้เนี่ยก็เป็นที่ห้อนี้เดี๋ยวเบียร์จะขึ้นรูปไปให้แล้วกันเนาะแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะคะประมาณ75 เหรียญดอลลาร์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000-3,000 นะคะคือไม่ได้กระโชกค่ากับกระเป๋าตังค์เรามากแล้วก็รองเท้าผ้าใบเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ของเราได้หลายอย่างก็คือเบียร์พยายามเลือกรองเท้าที่มีสีเพลนๆนิดนึงเพราะว่ารองเท้าผ้าใบเอาจริงๆมันเข้าได้กับทุกชุดนะทุกลุคเลยไม่ว่าจะเป็นลุคสบายลุคเลดี้หรือว่าลุคแคชชวลเนี่ยรองเท้าผ้าใบเนี่ยเบียร์คิดว่าเอาอยู่และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่เราพูดมารองเท้าผ้าใบจึงอยู่ในประเภทแรกที่เบียร์ต้องมีอยู่ในตัวรองเท้าของเบียร์นะคะสำหรับรองเท้าประเภทที่2เนี่ยที่เบียร์คิดว่าเบียร์ต้องมีขาดไม่ได้นั่นก็คือรองเท้าส้นสูงเบียร์เป็นคนชอบรองเท้าส้นสูงอ่ะเบียร์มีความรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่บ่งบอกความเป็นผู้หญิงมีความคลาสสิกมีความเอลิแกนซ์มีความสง่างามอยู่ในตัวมันเองแล้วรองเท้าส้นสูงที่เบียร์ชอบเนี่ยต้องเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็คือเป็นรองเท้าหัวปิดอ่ะเบียร์ไม่รู้เหมือนกันว่าเบียร์เป็นอะไรคือเป็นรองเท้าเบียร์ไม่แน่ใจที่ไทยเขาเรียกคัตชูหรือเปล่าถ้าเบียร์พูดผิดหรือว่าอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะคะคือเป็นรองเท้าหัวปิดประมาณแบบนี้คือเป็นคนชอบรองเท้าประเภทนี้มากแล้วก็สังเกตตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเราก็มีเยอะเหมือนกันในตู้รองเท้าที่เรามีเนี่ยแล้วก็อยากจะเมาส์อยู่เรื่องนึงคือตอนที่เบียร์แต่งงานเนี่ยคือตลกมากบรายเมดของเบียร์หรือว่าเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยเบียร์บอกว่าเธอจะแต่งงานยังไงก็ได้ทำผมยังไงก็ได้ไม่ซีเรียสแต่ว่ารองเท้าต้องเหมือนกันต้องเป็นรองเท้าหัวปิดแล้วสีเบจคือเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยแล้วรองเท้าทุกคนเหมือนกันเนี่ยเราจะรู้สึกฟินมากเบียร์ก็ไม่เหมือนกันว่าทำไมเบียร์เป็นอย่างนั้นจนทุกวันนี้เพื่อนจะเลิกคบแล้วนะจ๊ะสำหรับรองเท้าส้นสูงคู่โปรดของเบียร์นะคะที่เบียร์เอามาก็จะมีอยู่ด้วยกัน2คู่เนาะก็คือ Chanel คู่นี้ซึ่งเบียร์เคยทำฮอเปิดถุงช้อปปิ้งไปแล้วสิ่งที่เบียร์ชอบกับ Chanel คู่นี้ก็คือมันเป็นสีตัดของสีดำสีเข้มแล้วก็สีอ่อนซึ่งเบียร์ว่ามันสวยอะแล้วมันมีความคลาสสิกเนาะแล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยก็จะเป็นของTory Burch ก็คือเป็นรองเท้าลักษณะแบบนี้คือเบียร์ชอบสีเป็นคนชอบสีน้ำตาลอยู่แล้วแล้วก็ด้วยตาสีทองของ Tory Burch เนี่ยมันช่วยขับให้รองเท้าคู่เนี่ยมันดูสง่างามมากยิ่งขึ้นถ้าพูดถึง wish list ในหมวดหมู่รองเท้าส้นสูงของเบียร์เนี่ยต้องยกให้คู่นี้เลยนั่นก็คือ Christian Louboutin นะคะต้องเป็นสีดำด้วยสีดำหัวแหลมประมาณแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่า
ความสวยของมันก็คือตรงฝ่าเท้าเป็นสีแดงในความคิดเบียวคิดว่ารองเท้าขั้นสูงประเภทเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบเซ็กซี่มากแต่เบียวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราไม่ซื้อหรือว่างบหมดก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือเบียวเคยไปลองแล้วแล้วก็มันก็เอาจริงๆเป็นรองเท้าที่ไม่ได้ใส่แล้วแบบสะดวกสบายรู้สึกสบายเท้าเลยมากขนาดนั้นที่เบียวไปลองเนี่ยคือส้นมันสูงมากเบียวยังไม่ได้เจอส้นที่แบบว่ากำลังพอดีคือเบียวไม่ชอบส้นที่มันแบบสูงจนเกินไป4นิ้วเนี่ยไม่เอาเลยคือเบียวมากสุดของเบียวคือ3นิ้วแล้วก็เบียวยังไม่เจอมั้งเบียวก็เลยไม่ได้ซื้อสักทีแล้วก็เอาจริงๆไม่ค่อยได้ใส่อ่ะแต่เราชอบเนี่ยเราชอบรองเท้าส้นสูงแต่จริงชีวิตประจำวันใส่มากใส่บ้างไหมก็ไม่ค่อยได้ใส่นะโดยเฉพาะช่วงนี้คือเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยก็เลยโอเคพักไว้ก่อนแต่ก็ยังเป็น wish list ที่ยังอยู่ในใจของเราเสมอสำหรับประเภทที่3นะคะเบียก็ต้องยกให้รองเท้าที่เรียกว่า loafer นะคะเบียไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไทยเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นรองเท้าที่มันว่าปิดหัวท้ายแล้วก็อาจจะมีส้นก็ได้ไม่มีส้นก็ได้นะคะคู่โปรดของเบียที่อยู่ในตู้ที่เบียมีนะคะนั่นก็คือคู่นี้เลยคือเบียวเพิ่งได้มาแล้วก็เบียวค่อนข้างจะเหอะมากๆเลยนะคะมันเป็นของChristian Dior นะคะเป็นของ Dior มันก็จะเป็นรองเท้าหนังลักษณะแบบนี้แล้วก็มีอะไหล่นิดนึงข้างหน้าตัดทองในความคิดเบียวคือเบียวชอบมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีส้นนิดนึงไม่ได้สูงมากเอาจริงๆคือยังใส่สบายอยู่รองเท้าประเภทนี้เอาจริงๆสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่เขาใช้สำหรับปศุสัตว์นะแล้วก็ที่มันบูมสุดๆเนี่ยคือ Gucci เอามาทำปีที่แล้วปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยคือ Gucci เอามาทำคือเป็นอะไรที่แบบบูมมากคือลักษณะแบบ Gucci เป็นเกือกม้านั่นคือรองเท้าโลเฟอร์ที่แบบว่าโอ้โหคือทุกคนต้องใส่ต้องมีแต่เบียร์ไม่มีแล้วก็มันเป็น wish list ของเบียร์เหมือนกันสำหรับรองเท้าคู่นี้เบียได้มาจากเอาเลทเบียจะบอกว่าอย่าได้ประมาทเอาเลทเพราะว่าเอาเลทเนี่ยของหลุดเยอะแล้วก็ของดีๆออกมาเยอะเหมือนกันคู่นี้เบียได้มาในช่วงที่มันลดราคาพอดีแล้วก็เป็นของขวัญมันเกิดเบียพอดีนะคะคือเบียแบบชอบมากแต่เอาจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสได้ใส่เพราะว่าซื้อมาในช่วงที่เราท้องแล้วขาบวมใส่ไม่ได้แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัวเราก็ออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันก็ได้แต่ชื่นชมอยู่ในบ้านนะคะถ้าพูดถึงwish list ของเบียในรองเท้าประเภท loafer ประเภทนี้ก็แน่นอนว่าเบียต้องยกให้ Gucci นะคะแต่เป็น Gucci ที่ไม่ใช่สีดำเป็น Gucci สีออกแบบนูดๆหน่อยเป็นคู่ที่เบียคิดว่ามันสวยมากเป็น Gucci เกือกม้านะคะแบบนี้เลยคือเบียแบบชอบมากอยากได้แต่ก็เดี๋ยวดูลักษณะโอกาสสำคัญอะไรก่อนอาจจะซื้อหาเรื่องซื้อให้ตัวเองโอกาสใดโอกาสหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันมาถึงรองเท้าประเภทที่4รองเท้าประเภทที่4แล้วนะคะนั่นคือที่เบียร์ขาดไม่ได้เลยแล้วก็เบียร์รู้สึกว่ามันต้องมีก็คือรองเท้าบูทนะคะแล้วก็คู่นี้นะคะเป็นคู่โปรดของเบียร์เลยคู่นี้รู้สึกเบียร์ซื้อมาจากซาร่านะคะใช้มาประมาณสัก2ปีน่าจะประมาณ2ปีแล้วล่ะคือเป็นรองเท้าบูทแองเกิลบูทนะคะแล้วรองเท้าตัดข้อแบบนี้ตัดตรงข้อเท้าของเราแล้วก็ส้นสูงนิดนึงเบียจะชอบรองเท้าที่มันมีส้นนะรองเท้าทุกอันของเบียคือเอาจริงๆคือแทบจะมีส้นทุกอันเลยคือเบียไม่ชอบรองเท้าที่มันแบบเตี้ยแล้วก็แฟลตมันทำให้ขาดูสั้นอ่ะถ้าเกิดมันมีส้นมันยกปลายเท้าของเราขึ้นมานิดนึงมันจะทำให้ขาดูเรียวสำหรับรองเท้าบูทเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนลุคของเราโดยสิ้นเชิงวันไหนที่เราไม่อยากจะใส่ผ้าใบแล้วใส่ส้นสูงเนี่ยรองเท้าบูทก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเราเนาะเบียชอบรองเท้าบูทเพราะว่ามันให้ลุคที่แบบว่าedgy ลุคเท่ๆหน่อยเบียก็จะใส่คู่นี้บ่อยเหมือนกันในช่วงที่นี่หนาวมันจะมีรองเท้าบูทที่ไม่ใช่แมททีเรียลทำด้วยหนังมันจะมีรองเท้าบูทที่แมททีเรียลทำด้วยแบบผ้าตะข่ายซึ่งเป็นรองเท้าบูทที่อยู่ใน wish list ของเบียนั่นคือตัว Fendi นะคะคือเบียชอบมากเบียเคยไปลองแล้วปีที่แล้วแต่เบียดันไปลองตรงหน้าหนาวนะคะแล้วเขาไม่มีไซส์ของเบียด้วยเบียก็เลยแบบไม่ได้เอามาแต่หน้าร้อนนี้ก็ไม่แน่นะคะเบียอาจจะแบบไปด้อมๆ มองๆอีกสักครั้งนึงเหมือนกันคือเบียมีรองเท้าบูทสำหรับหน้าหนาวแล้วเบียก็ยังไม่มีรองเท้าบูทสำหรับหน้าร้อนฉะนั้นเฟนดิเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเบียหมายตาไว้มากเลยคือแบบอยากได้มากเป็นรองเท้าบูทหุ้มข้อหรือว่าแองเกิลบูทเนาะเป็นทำด้วยผ้าตะข่ายแล้วก็มีตาเฟนดิคือในความคิดเบียว่ามันสวยแล้วมันดูชีกอะชอบอยากได้มาถึงรองเท้าประเภทสุดท้ายของเราแล้วนะคะรองเท้าประเภทสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเบียชอบ strappy shoes นะคะ strappy shoes คือว่ารองเท้าที่มันแบบมีสายๆอะไรเงี้ยชอบมาก
รองเท้าที่เป็นคู่โปรดของเบียร์ที่เบียร์เอามาวันนี้นะคะก็จะมี2คู่ด้วยกันนั่นก็คือคู่แรกก็จะเป็นของ Zara มันก็ค่อนข้างจะเยือนนิดนึงเพราะว่านาลอนที่แล้วคือเบียร์ใส่บ่อยมากแล้วก็เป็นรองเท้าที่เบียร์เคยทำฮอลแล้วเนาะไปทำแบบช้อปปิ้งฮอลแล้วคือเป็นรองเท้าแบบซิมเปิลเลยคือไม่มีอะไรเลยเป็นแบบ strappy shoe สีขาวแบบนี้นะคะคือเบียร์มีความรู้สึกว่ามันสวยมีความคลาสสิกสิ่งที่เบียร์ชอบอีกอย่างนึงก็คือส้นของมันคือไม่ได้สูงมากเป็น kitten heels นะคะหรือว่าส้นลูกแมวประมาณแบบนี้ใส่สบายอยู่เหมือนกันอีกคู่นึงที่เบียร์ชอบมากๆเลยนะคือคู่นี้นะคะเป็นคู่โปรดของเบียร์คือ Valentino Rock Stud ประมาณแบบนี้อันนี้เป็นรองเท้าคู่โปรดตลอดกาลของเบียร์นะคะคือเบียร์ชอบมากแล้วก็ที่สำคัญเป็นรองเท้าส้นสูงที่เป็นความรู้สึกว่าใส่สบายมากสิ่งแรกที่เบียร์ชอบเลยก็คือสีของมันเป็นสีเปลือกมงคุดผสมเบอร์เกนดี้แล้วก็มีอะไหล่สีทองรอบๆแบบนี้เบียร์คิดว่ามันเป็นการผสมผสานที่แบบลงตัวมากและที่สำคัญนะคะมันเป็น kitten heels ก็คือส้นมันไม่ได้สูงมากทำให้เราสวมใส่ได้สบายคู่นี้รู้สึกเบียร์ก็ใส่ในหลายโอกาสเหมือนกันเนาะใส่ไปเที่ยวใส่นู่นนี่นั่นแล้วก็เบียร์จำได้เบียร์ใส่ในprevedding ของเบียร์ด้วยก่อนที่เบียร์จะแต่งงานนี่นะคะสาเหตุที่เบียร์ชอบรองเท้าที่เป็นสายๆควายไปควายมาเพราะว่าเบียร์มีความรู้สึกว่ามันให้ดีเทลกับเอาท์ฟิตหรือว่าการแต่งตัวของเราคือมันสร้างความน่าสนใจให้กับเอาท์ฟิตนั้นๆสำหรับ wish list ของเบียร์ที่อยู่ในหมวดหมู่ strappy shoes รองเท้าที่มันควายไปควายมาเนี่ยเบียร์ต้องยกให้ Gucci คู่นี้เลยคือเบียร์ชอบสีของมันมากคือสีของมันเป็นส่วนผสมของนูดมีสีคาราเมลนิดนึงแล้วก็ตัวสายหรือตัว strappy ของมันเนี่ยไม่ได้เยอะจนเกินไปกำลังพอดีเนาะแล้วก็มันมีความรัดข้อเท้าเบียร์ชอบรองเท้าที่มันแบบรัดข้อเท้านิดนึงเบียร์ว่ามันสวยอะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีตาของ Gucci อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตา Gucci เนี่ยเป็น Antigo หรือว่าเป็นโกลที่มันดูหมุนๆหน่อยมันยิ่งส่งเสริมให้รองเท้าพวกนี้มันดูเด่นขึ้นมาและนั่นก็คือรองเท้าที่แบบอยากได้อะอยู่ใน wish list ที่แบบเราต้องขวายคว้าเอามันมาให้ได้ และนั่นนะคะก็เป็นรองเท้า5ประเภทที่ไปเอามาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันเนาะเราก็ผู้หญิงเนาะเราอาจจะมีรองเท้ามากกว่า1คู่ในการ mix and match outfit ต่างๆของเราแล้วก็นั่นก็เป็นรองเท้าที่แบบเบียร์ชอบนะคะแล้วก็เอามาฝากมาแชร์ก็ถ้ารักกันชอบกันยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ไปกันด้วยเนาะแล้วก็ IG ของเบียก็ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ NY and High Heels นะคะก็เบียก็อยากการที่เบียบอกเนาะว่าเบียคิดถึง YouTube Channel ของตัวเองมากๆเลยแล้วก็เบียก็ดีใจมากที่เบียมีโอกาสได้กลับมานะคะคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงปรับตัวอยู่เพราะว่าเบียก็เป็นคุณแม่มือใหม่เนาะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดของเบียตอนนี้ก็คือลูกแล้วก็ YouTube ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เบียรักที่จะทำนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วกันค่ะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ